กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะในพอดแคสต์นะคะ How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะพอเริ่มต้นปั๊บ ขอบคุณก่อนเลยขอบคุณที่หลายๆคนเข้ามาฟังกันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะคือบางทีนะความเป็นเพื่อนนเนอะเวลาอะไรก็ตามทีที่สามารถจะให้สติเพื่อนได้หรือบางคนปลอบก็แล้วฟังก็แล้วเพื่อนก็ฟังเรานะแต่ไม่เห็นเอาไปทําตามเลยอ่ะส่งพี่อ้อยให้ได้ฟังกันบ้างก็ขอบคุณค่ะลองดูลองดูเอาจริงๆนะต่อให้สิ่งที่พูดกันไปไม่ต้องเป็นพี่อ้อยอะค่ะเป็นน้องๆให้คําแนะนําเพื่อนเขาจะทําหรือไม่ทําอันนั้นส่วนหนึ่ง จริงๆเราเป็นแค่กองเชียร์เขาเป็นกล่องหน้าแต่สิ่งที่สำคัญคือแค่มีคนรับฟัง เรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงได้นะคะเป็นผู้ฟังกันเถอยิ่งในวันที่เราเจอภาวะเยอะเหลือเกินค่ะทั้งวิกฤตของโควิด -19 ทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแม้ว่าตอนนี้จะคลายล็อกลงบ้างแล้วก็ตามทีนะคะที่สําคัญกาดอย่าตกแค่นี้เองนะคะมาสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกันได้ EP นี้เป็น EP หนึ่งที่มีคําถามส่งเข้ามาแล้วพี่อ้อยเริ่มงงๆคําหลายๆคําที่มันดูเป็นตักกะแปลกๆเคยเป็นไหมคะที่เรารู้สึกว่าเหตุผลบางข้อหรือวิธีการพูด ของคนที่เรารักบางข้อมันเป็นคําปฏิเสธที่เอฟฟังก็เหมือนกับไม่รักเรานี่นาะแต่เอฟทาไมเหมือนกับก็ไม่ได้ให้เราไปไหนไม่ใช่หรือเช่นก็อยากให้เธออยู่นะแต่ก็รู้และว,ว่าเราอ่ะไม่ดีพอเออแล้วไงล่ะคือให้เราอยู่แต่รู้ว่าเราไม่ดีพอคือไ like ล่กันง่ายๆเนี่ยยังเข้าใจได้นะคะหรือประเภทที่ว่าเฮ้ยเรานอกใจมาเราเป็นคนเลวเราคงไม่มีสิทธิ์จะเลือกใครหรอกฟังดูเป็นคนดีมากเลยอะ แต่ถ้าคิดอีกทีเหมือนอยากได้ทั้งสองคนก็เราเป็นคนเลวไงไม่มีสิทธิ์จะเลือกใครหรอกในวงเล็บก็อยู่กันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเถอะวันนี้เหมือนกันค่ะน้องที่ส่งเรื่องเราเข้ามาเขาบอกว่าพี่คะมีคนที่บอกหนูว่าเขาอยากโสดแต่ไม่อยากเลิกเออเป็นยังไงลองฟังดูค่ะคบกับแฟนตอนม6ค่ะเราเรียนอยู่ที่เดียวกัน อยู่มาด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันและกันจนกระทั่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยต้องแยกกันเพราะเรากับเขาสอบติดคณะสถาบัานกันเขาเรียนในกรุงเทพค่ะส่วนเราต้องย้ายไปเรียนวิทยาเขตต่างจังหวัดก็เลยทําให้เจอกันได้แค่อทิตย์ละครั้งแรกๆก็เจอกันอทิตย์ละครั้งนะแต่ก็ยังคุยกันทุกวันคุยระหว่างวันบ้างคุยก่อนนอนบ้างพอเวลาผ่านไปด้วยความที่เขาเป็นเด็กกิจกรรมเขาก็าเข้าไปเข้าชมรมนักศึกษาติดงานทั้งงานเรียนและงานกิจกรรมอยู่กับเพื่อนระหว่างวันก็ลดเวล คุยลงจนเหลือโทรคุยกันไม่เกินห้านาทีต่อวันจนลามไปถึงว่าบางวันแทบไม่ได้คุยกันเลยเราก็พยายามทําความเข้าใจว่าเขาติดงานติดกิจกรรมอยู่กับเพื่อนมีประชุมการจัดงานเวลาทั้งเรียนแล้วก็กิจกรรมก็เริ่มลาบากเราก็เลยพยายามหาอะไรทาเพื่อให้เลิกฟุ้งซ่านหรือว่าคิดมากเกินไปนะคะจนวันหนึง่งเขาโทรมาเปิดใจว่าเขาคิดว่าอยากโสดแต่ไม่อยากเลิกนะฮอเราก็ได้แต่งงว่าแล้วจะให้เราต้องทอํายังไง เราก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่าถ้าอยากโสดก็ต้องเลิกสิแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะจนเขาขอตัดจบเรื่องนี้คือไม่พูดต่อละเงียบแต่หลังจากวันนั้นพฤติกรรมของเขายังเป็นเหมือนเดิมนะคะคือเวลาไม่ตรงกันแล้วเขาก็เหมือนยุ่งอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนรอเขาอยู่ฝ่ายเดียวหนูยังรักเขานะคะยังหวังดีคิดดีกับเขาอยู่แต่พอเจอเหตุการณ์ที่เขาพูดแบบนั้นว่าอยากโสดแต่ไม่อยากเลิกก็อดคิดไม่ได้ว่าหนูควรไปต่อหรือว่าหยุดแล้ว แล้วถ้าเกิดหนูตัดสินใจไปต่อพี่อ้อยมีวิธีในการแนะนํารับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงหรือถ้าหนูควรหยุดเราควรจะบอกเขายังไงดีคะพี่ว่าวันนี้หลายๆคนที่นั่งฟังพอดแคสต์ EP นี้อยู่่ะคงมีคําตอบในใจตัวเองเพราะว่าปัญหาคนอื่นใช้หัวปัญหาตัวใช้ใจค่ะถ้าเป็นปัญหาแบบนี้เข้ามานะพี่ว่าคนร้อยทั้งร้อยที่ฟังอยู่คงบอกว่าน้องพอเถอน้องหยุดเถอแต่นั่นแหละค่ะเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องรักก็ลองอยู่สักตั้งก็ได้นะ แต่น้องต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าเขาพูดแบบนี้แปลว่าน้องต้องยอมรับการไม่ดูแลของเขานะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็จะให้ทํายังไงล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉัน่ะอยากโซดแต่แค่ไม่อยากเลิกเท่านั้นเองเขาก็อเอาแต่ใจเกินไปพี่กล้าพูดคําว่าเห็นแก่ตัวด้วยนะเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจหนู ถ้าหนูอยากอยู่หนูก็ต้องเป็นดาวบริวารโคจรรอบๆตัวเขาไม่ว่าเขาจะดูแลหนูยังไงหนูก็ต้องยอมพร้อมที่จะอดทนเพราะเขาก็จะยืนยันว่าก็บอกแล้วไงว่าอยากโสดแต่ไม่อยากเลิกคำเหล่านี้มันเป็นคำที่แค่หัวใจเราน้อยไปหน่อยอะคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะรักในวัยเรียนคือมีหลายๆคนถามว่าพี่อ้อยรู้สึกยังไงกับคำว่ารักในวัยเรียนพี่ว่าเรียนไปรักไปทําได้นะคะแต่น้องต้องยอมรับก่อนนะว่ามันยังมีอีกหลายโค้งยังมีอีกหลายเลี้ยวที่เขามีโอกาสที่จะเห็นอย่างอื่นเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นกว่าบางคนรักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยโอ้โหโลกข้างหน้ามันตื่นเต้นมันเร้าใจก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วคือไม่ได้ไม่ได้เสมอไปนะคะแต่บางคู่ก็ไปไม่รอดจริงๆ เรียนตั้งแต่มหาวิทยาลัยพอเข้าสู่โลกการทํางานอีกหนึ่งเลี้ยวละโอ้โหโลกของการทํางานมันมีผู้หญิงที่แบบสวยขนาดนั้นมีความมั่นใจขนาดนี้ผู้หญิงเก่งมากมายเขากำลังต้องปรับตัวกับการเข้าสู่วัยทางานบางทีความรักที่รักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก็เดินต่อไม่ได้เรายอมรับในจุดนี้ก่อนว่ายังมีอีกหลายโค้งที่เราต้องทําความเข้าใจเหมือนที่น้องเจออยู่พอเริ่มแยกกันเรียนปั๊บ เห็นไหมคะเริ่มติดกิจกรรมเริ่มติดเพื่อนเริ่มมีสังคมของเขาเวลาของเราก็น้อยลงถ้าไม่รักมากพอโอ้โหแยกจากกันง่ายมากยิ่งมาเจอภาวะที่เขาเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้สําคัญอันดับที่หนึ่งต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแล้วถึงจะมาถึงเราน้องยอมรับจุดนี้ได้หรือเปล่าละ่ะถ้าน้องยอมรับได้พี่ว่าก็เดินต่อได้แต่ในความรู้สึกของพี่ที่มองเข้าไปพี่รู้สึกว่าตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ามารู้สึกแย่ตอนฉันจากไปนะ หรือมีเยอะมากค่ะเขาเรียกว่าเลี้ยงดูแบบบุฟเฟ่หารับประทานเองคือเธอจะต้องเข้าใจทุกสิ่งจะต้องยอมรับให้ได้ทุกอย่างแม้ว่าเขาจะไม่ดูแลเฮ้ยแต่แต่รักนะแต่รักแหละแต่ก็รักแบบเนี้ยคือก็เลยต้องถามตัวเองค่ะว่าในที่สุดน้องจะยอมให้เขาเป็นฝ่ายเลือกแต่เพียงผู้เดียวหรือเราไม่มีสิทธิ์เลือกหรือว่าถ้าเรามีแฟนแบบเนี้ยไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่เราไม่ได้สําคัญอันดับหนึ่งแล้วก็เรามักจะต้องยอม ที่จะต้องให้เขาไปทาสิ่งนั้นสิ่งน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นบางวันไม่ต้องคุยก็ได้เมื่อไหร่เขาตามที่เขาอยากเจอเขาต้องเจอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากเจอเขาไม่มาเจอนะเพราะเขายังติดงานอีกทั้งหลายอย่างเราต้องเข้าใจมันใช่ความรักที่แฟร์กันหรือเปล่านะคะรักเขามากแค่ไหนน้องก็ต้องรักตัวเองมากแค่นั้นน้องถามพี่อ้อยว่าหนูควรไปต่อหรือหยุดแค่นี้ทั้งหมดอยู่ที่ปริมาณความรักและความอดทนของน้องค่ะผู้หญิงเราเวลารักใครมากๆก็อยากจะอดทนอดทนก็ได้นะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่า อดทนเพื่ออะไรและสิ่งที่เราอดทนมันทําให้เรามีคุณค่ามากขึ้นหรือเปล่าอันนั้นข้อหนึ่งถ้าหนูตัดสินใจไปต่อพี่อ้อยมีวิธีแนะนํารับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงน้องต้องทําใจไปเลยค่ะว่าคนคนนี้จะเลี้ยงดูดูแลหนูแบบเนี้ยคือเมื่อไหร่อยากได้ก็มาอยากลาก็ไปเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขารู้สึกว่าเราสําคัญวันนั้นเราต้องพร้อมที่จะแซนบายเสมอ เฮ้ยวันนี้ฉันโดดเด่นว่าวันนี้ฉันมีคุณค่าแต่ถ้าวันไหนก็ตามพีที่เรารู้สึกว่าเราต้องการเขาจังเลยแม้กระทั่งอยากคุยกับเขาจังเลยอยากได้ยินเสียงเขาจังเลยเขาไม่สามารถทําตามสิ่งที่เราต้องการได้นะน้องไหวหรือเปล่าพี่ว่าความรักเป็นเรื่องของการสลับกันเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับบางคนเรียกร้องความเข้าใจแต่ใส่ใจเราน้อยเหลือเกินอะมีเยอะเลยนะคะพี่อ้อยเชื่อว่าที่นั่งฟังกันอยู่ก็เป็นเฮ้ยแฟนต้องเข้าใจเราดิเรามีเวลาน้อยเอา เรียกร้องความเข้าใจแล้วเราใส่ใจเขามากแค่ไหนไม่รู้หลักสูตรปกติของพี่อ้อยนะตกลงเวลาน้อยหรือไม่ค่อยรักเพราะเวลาทุกคนมีเท่ากันหมดขาย24ชั่วโมงเวลาใส่ใจอะไรเรามักให้เวลากับสิ่งนั้นเวลาไม่ค่อยใส่ใจอะไรเราจะใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้น้องพร้อมจริงหรือเปล่าที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่ตกลงฉันอยู่ตรงนี้ทําไมนะอยู่ใกล้ไม่ค่อยสําคัญเลย ต่อให้อยู่ไกลยิ่งดูไม่สําคัญใหญ่เลยเพราะเขาไม่เคยใส่ใจที่จะสื่อสารบอกกล่าวดูแลหรือแม้แต่คิดถึงความรู้สึกของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากจะเดินต่อน้องต้องถามตัวเองว่ายอมรับเรื่องแบบนี้ได้ไหมที่อยู่ๆก็ดูไม่มีค่าแต่พอจะเดินจากมาเขาก็ไม่ให้มานะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเลิกไง แต่ทั้งหมดพี่ไม่อยากให้น้องเป็นฝ่ายที่ยกสิทธิ์การเป็นผู้เลือกให้กับเขาแต่เพียงผู้เดียวล่าสุดข่ r i d ฟ y ดเดชอ่ะค่ะพี่ย้อยสัมภาษณ์พี่ต่อยไตรพบตื่นเต้นมากพี่ต่อยเล่าเรื่องความรักให้ฟังมันมีมุมหนึ่งที่พี่ต่อยพูดมาเราก็น่าจะเอาประโยคนี้มาใช้เตือนตัวเองเหมือนกันพี่ต่อยบอกว่าให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพชรแล้วเขาเป็นเรือนแหวนเพชรอย่างฉัน ฉันมีคุณค่าฉันเป็นแฟนที่ดีฉันมีความใส่ใจฉันให้เวลาแต่ถ้าเรือนแหวนของเธอไม่ได้ควรค่ากับเพชรอย่างฉันก็ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เวลาที่เรารักใครอะคะ่ะเรามักจะผันตัวเองให้เล็กลงเธอตกลงเอายังไงอะเธอยังอ,อยากมีฉันในชีวิตไหมอะตกลงอะไรนะอยากโสดแต่ไม่อยากเลิกเออฉันอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตัวเล็กๆเ,เป็นเงาๆรอเวลาเหลือๆของเธอก็ได้เฮ้ยไม่สิเราเป็นเพชร นะคะคลองคิดดูคราวนี้อีกคําถามหนึ่งถ้าควรหยุดเราควรจะบอกเขายังไงดีคะอ๋อคิดอะไรไม่ออกบอกตามตรงไปเลยค่ะบอกกันช,ะชะัดๆเธอบอกว่าอยากโสดแต่ไม่อยากเลิกแต่ตอนเนี้ให้ฉันเป็นฝ่ายเลือกบ้างนะฉันอยากโสดและฉันอยากเลือก เพราะเวลาที่ฉันโสดพื้นที่ข้างๆของฉันไม่มีใครเผื่อฉันได้เจอคนดีที่เขารักฉันได้มากกว่าเธอเขาจะได้ยืนข้างๆฉันและทําให้ฉันชื่นใจและดูไม่ไร้ค่าเหมือนทุกวันนี้วิธีบอกไม่ยากค่ะแต่ปัญหาคือน้องคิดแบบนั้นแล้วหรือเปล่าขอบคุณในคำถามของน้องนะพี่อ้อยว่ามีหลายๆคนที่กำลังอยู่ในสถานภาพแบบนี้ค่ะอยู่ใกล้แต่ไร้ตัวตนอยู่ใกล้แต่ไร้สถานะ จะเดินเข้าไปใกล้เขาก็ไม่ให้ไอเราจะเดินจากไปก็เดินไม่ไหวพี่ยังฝากประโยคนี้เอาไว้ให้กับทุกคนนะคะเรามีสิทธิ์เลือกอย่าให้เขาผูกขาดการเลือกแต่เพียงผู้เดียวรักใครพี่เข้าใจแต่สุดท้ายก็ต้องรักตัวเองที่สุดเหมือนกันนะคะมีความรักต่อให้ที่ไหนก็ตามทีที่เรามักจะได้ยินเสมอคือที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกเข้าใจแต่เราก็ควรจะมีความสุขจากความรักบ้างตามสมควรไม่ใช่รักใครปับ๊บปักหลักจะอดทนอย่างนั้นตลอดไป อ่ะวันนี้อีพีนี้นะคะเท่านี้ก่อนแล้วกันใครก็ตามที่อยากส่งคำถามส่งเข้ามาในอีเมลได้นะคะ how to l ั v podcast at gmail com และเดี๋ยว EP ีหน้าเป็นอีกตอนหนึ่งที่ค่อนข้างเจ็บปวดหัวใจนะคะเมื่อ แฟนใหม่ของเพื่อนคือแฟนเก่าของเรามีคําถามที่เข้ามาแบบนี้เสมอนะคะว่าเอ๊พี่อ้อยคะผิดไหมนะถ้าบังเอิญว่าเราดันไปถูกใจแฟนเก่าของเพื่อนแล้วเพื่อนจะรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นปัญหาที่วนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละนะคะก็ยังตอบไปว่าคือจริงๆแล้วผิดกฎหมายไหมก็ไม่แต่ผิดใจอาจจะมีเพราะบางทีเพื่อนอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่า เ,เธอคว้าแฟนเก่าของฉันและตอนที่ฉันยังเป็นแฟนปัจจุบันของเขาอยู่เธอแอบมาคบหรือเปล่าเธอแอบมากิกหรือเปล่าเธอแอบชอบแฟนของฉันหรือเปล่านะคะคราวนี้เหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นควรจะรู้สึกยังไงถูกผิดอันนั้นส่วนหนึ่งแต่เราจะเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ยังไงที่เรายังสามารถรักกันได้แบบที่กระทบกระเทือนหัวใจของเพื่อนน้อยที่สุดนะคะลองติดตามได้ ep หน้าค่ะเราเจอกันสวัสดีค่ะ How t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร